You promise me สวัสดีค่ะอัดไปหลายรอบมากก็วันนี้จะมาสอนการพูดทักทายนะคะแล้วก็แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆไม่เป็นทางการแบบพลอยสีเนี่ยนะคะเพื่อนๆเวลาเจอชาวต่างชาติเนี่ยเราอยากจะแนะนำตัวว่าฉันชื่อพลอยนะฉันมาจากเมืองไทยดีที่ได้รู้จักกับคุณเพื่อนๆจะพูดยังไงก็คือง่ายๆเลยนะคะ Hi I'm Ploy from Thailand Nice to meet you Hi I'm Ploy from Thailand Nice to meet you ทันไหมคะ Hi I'm Ploy from Thailand Nice to meet you Hi I'm Ploy Nice to meet you ถ้าเราไม่บอกว่ามาจากไหนนะ Hi I'm Ploy Nice to meet youแล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่า nice to meet you too nice to meet you too แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันพอรู้จักกันเสร็จสรรเรียบร้อยเราก็จะถามว่าสบายดีไหมก็ในห้องเรียนก็อาจจะบอกว่า how are you ใช่ไหมคะ how are you หรือว่า how do you do ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดกันแล้วล่ะก็แต่เราก็พูดได้ hi how are you เป็นไงสบายดีไหม what's up guys hi guys how are you what's upแบบนี้นะคะ What's up ก็แค่ What's up เฉยๆเลยก็ได้ก็คือว่าไงก็เจอเพื่อนเราคงไม่ถามว่าสบายดีไหมคะไม่ใช่ไหมเราก็จะแบบเฮ้ยว่าไง What's up หรือว่า Hey guys how are you หรือว่าจะมีประโยคที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษซึ่งบางคนก็งงว่าเอ๊ะเขาถามเราว่าอะไรมันยืดยาวเหลือเกินจริงๆแล้วก็คือถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมทำอะไรอยู่นะคะประโยคเหล่านี้ก็อย่างเช่นนะคะ How are things goingHow are things going? พูดเร็วๆนะคะ How are things going? How are things going? เป็นยังไงบ้างเกิดอะไรแบบเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะ How are things going? How are things going? ประโยคที่สองนะคะ What you have been up to? What you have been up to? เป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะคะ What you have been up to?What you have been up to? ประโยคต่อไปนะคะ What are you up to? What are you up to? พูดเร็วๆก็ What you up to? What you up to? นะคะเราก็ตอบเขากลับไปว่า I am อะไรนะคะก็ I'm fine I'm good I'm fine I'm good I'm okay แบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้มานานมากและก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เจอตั้งนานจะพูดยังไงไม่เจอตั้งนานก็คือ long time no see long time no see นะคะ long ก็คือนานและ long time no see long time no see แล้วเราก็จะบอกไปว่าไม่เจอกันตั้งนานแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะคุยก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็คือ what have you been up toHave you ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วนะคะ What have you been up to? What have you been up to? Long time no see. What have you been up to? นะคะก็คือเฮ้ยไม่เจอตั้งนานเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเขาถามเราล่ะเราจะตอบเขาว่ายังไงมันก็ถ้าเกิดเขาถามเราว่า have been แล้วก็ตอบกลับไป have been เหมือนกันนะคะก็ I have been busy แกฉันยุ่งมาก I have been very busyแกที่ผ่านมานี่ฉันยุ่งมากๆเลยนะคะ very busy I have been very busy หรือว่าแกฉันไปเที่ยวมาแหละฉันไปนู่นไปนี่ไปนั่นมาก็บอกเขาไปว่า I have been traveling in India ฉันไปเที่ยวที่อินเดียมาหรือว่า I have been traveling เชียงใหม่ฉันไปเที่ยวเชียงใหม่มา I have been traveling states ก็คือฉันไปอเมริกาเขาจะไม่พูดว่าอเมริกาเขาจะพูดว่า state the state นะคะ the United States นะคะแล้วก็หรือว่าฉันไปนู่นไปนี่มาก็ I have been traveling in จุดๆๆนะคะแล้วก็ถ้าบอกว่าแกที่ฉันไม่เจอแกเนี่ยฉันป่วยแกฉันไม่สบายก็ I have been sick for a while แกฉันป่วยก็คือ sick อย่า sick เฉยๆนะคะ sick เฉยๆเนี่ยมันมีหลายความหมายนะคะแต่ถ้าแปลว่าป่วยเนี่ยคือ sick นะคะ I have been sick for a while ฉันป่วยจะพักกับแกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันป่วยมา2อาทิตย์แล้วล่ะฉันป่วยมา2อาทิตย์เนี่ย I have been sick for 2 weeks นะคะ I have been sick for 2 weeks ลิ้นเริ่มพันแล้วไหมนะ I have been sick for 2 weeks ใช่ไหมคะ
แล้วถ้าบอกว่าแกฉันแบบว่าทำงานหนักมากก็บอกว่าทำงานแบบงานฉันยังไม่เสร็จอะแกแบบอะไรเงี้ยก็ I have been working on my project I have been working on my project นะคะหรือจะบอกว่าฉันเรียนอยู่วัยเราก็วัยเรียนนะคะก็บอกเขาไปว่า I have been studying I have been studying my class แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่า I have been studying in French class English class Hindi class อะไรก็แล้วแต่ก็บอกเขาไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างไหมก็เท่านั้นแหละเนาะก็คือประมาณว่าเป็นยังไงสบายดีไหมก็จะมีทั้งปัจจุบันแล้วก็อดีตถ้าปัจจุบันก็ how are หรือว่า what are ใช่ไหมถ้าเป็นอดีตก็จะเป็น what have you been นี่เป็นอดีตนะคะที่กำลังเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าเพิ่งจบไปอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่อง tense กันทีหลังคิดว่ามาจำหนึ่งก่อนดีกว่าไหมว่าจะพูดยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาอัดใหม่คราวหน้าก็จะนึกก่อนว่าจะมาพูดอะไรนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย